สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องดาวพฤหัสบดีนะครับดาวใหญ่นะครับที่โคจรเข้าสู่ราศีตุลนะครับในรอบ12ปีนะครับในราศีตุลครั้งนี้แต่เป็นการเสริจเข้ามาเพียงระยะสั้นๆนะครับในวันที่12มกราคม2560ครับดาวพฤหัสบดีจอมเทพนะครับของชาวราของชาวโหราศาสตร์นะครับที่เป็นดาวแห่งจริยธรรมความดีนะครับความโชคดีความรักนะครับศาสนาการปกครองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับแล้วก็ได้โคแล้วก็พระสงฆ์นะครับได้โคจรนะครับเสิร์ชแปลว่าการโคจรอย่างรวดเร็วนะครับข้ามราศีจากราศีกันนะครับพบอริของดวงเมืองหรือดวงโลกด้วยนะครับเข้าสู่พบปัตตนิหรือคู่ครองนะครับหรือว่าพบแห่งความรักนะครับก็คือพบปัตตนีนะครับเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะมาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับ2เดือนเต็มนะครับได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์นะครับคือเทวีโชคนะครับจากนั้นนะครับพอ2จนเดือนนะครับก็จะโคจรพักนะครับในทางโหราศาสตร์แล้วก็ถอยหลังกลับไปสู่ราศีกันพบอริเหมือนเดิมนะครับก็จะไปสู่สภาพเดิมนะครับก็จะส่งผลให้นะครับชาวราศีตุลนะครับอาจจะเกิดเรื่องที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของบทกฎหมายอย่างที่ว่าไปนะครับแล้วก็ส่งผลให้กับอีก12ราศีนะครับเกิดเรื่องที่ดีขึ้นหรือเรื่องที่ต้องอาจจะต้องแก้ไขปัญหาหรืออะไรนะครับเรามาดูเราจะติดตามผลต่อไปนะครับในเรื่องของราศีต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากพฤหัสบดีนะครับโคจรเข้าไปสู่ราศีตุลนะครับยังไงเดี๋ยวจะมาพูดไงก็ที่แน่ๆนั้นก็ดีใจกับชาวราศีตุลด้วยนะครับที่จะมีในเรื่องของเกณฑ์การแต่งงานนะครับหรือว่าพบรักได้สูงครับและอาจจะถึงขั้นของวิวาหรือการแต่งงานได้เลยนะครับในเรื่องของชาวราศีตุลนี้นะครับเพราะว่าภพของราศีตุลนั้นครองด้วยภพปัตตนิของโลกนะครับที่แปลว่าความรักความยุติธรรมนะครับก็ของดวงเมืองไทยแล้วก็ของโลกอย่างที่บอกไปนะครับจึงทำให้ชาวราศีตุลนั้นทั่วทั้งโลกนะครับอาจจะเกิดในเรื่องของการแต่งงานก็แต่งงานกันได้เยอะในช่วงนี้นะครับทำให้ประเทศไทยในช่วง2เดือนนี้มีผลที่ดีต่อการย้ายของดาวพฤหัสบดีนะครับเข้าสู่ราศีตุลครั้งนี้นะครับเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะครับก็อาจจะบรรเทาลงไปได้นะครับแล้วก็จะเกิดผลดีตามมานะครับถ้าใครชอบนะครับหรือว่าต้องการติดตามก็กดติดตามได้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาว12ราศีนะครับที่ดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้นะครับเข้าสู่ราศีตุลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต้องติดตามการพยากรณ์ต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบการพยากรณ์เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ